วัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะกับรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะซึ่งออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 9:00 นเลยนะคะและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 9:00 นเลยกับเรื่องเล่าข่าวสปทนะคะที่เต็มอิ่มจุใจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาฝากท่านผู้ชมอย่างเขาเรียกว่าเต็มอิ่มแล้วก็จุใจมากๆเลยค่ะและท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านในหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของ YouTube นะคะแล้วก็ Facebook Obect Channel ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราได้ทั้งแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ Instagram และไม่ควรพลาดนะคะกับการที่จะมาติดตามข่าวสารของเราใน LINE OA ค่ะขึ้นหน้าจอขณะนี้แล้วอย่ารอช้านะคะสแกนได้เลยค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันค่ะใน LINE OA ข่าวสปทนะคะเพิ่มเพื่อนเพื่อที่จะรู้เร็วรู้ก่อนแบบถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรานั้นจะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษานะคะก็สามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนที่อยากจะทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของการศึกษานะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการศึกษาในทุกวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนกับเราได้แบบเต็มอิ่มแล้วก็จุใจในหลากหลายช่องทางที่จะอยู่ด้วยกันกับเราค่ะในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องกันเลยค่ะกับโครงการตามพระราชดำรินะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ลงสู่การปฏิบัติค่ะด้านการมีงานทำมีอาชีพนะคะนั่นคือเรื่องราวของการสร้างเด็กดีมีคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพของโรงเรียนวัดวิโรจนารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ไปติดตามรับชมกันค่ะ
รียนวัดวิโรจนารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านมีงานทำมีอาชีพด้วยรูปแบบสร้างเด็กดีมีคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพ A Love AI Model สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนวัดวิโรจนารามใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเด็กดีมีคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมทักษะอาชีพ3กิจกรรมดังนี้ 1. การทำวัวลอยไข่เค็มในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2. การปลูกผักปลอดสารพิษในวิชาการงานอาชีพ 3. การทำโครงงานคณิตศาสตร์แบบบูรณาการขนมเทียนชวนคิดพิชิตรูปทรงในคาบเรียนคณิตศาสตร์กับการงานอาชีพดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ขั้นที่1ขั้น P Plan โดยใช้ A Awareness สร้างความตระหนักในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อร่วมกันศึกษาหลักการจุดมุ่งหมายคุณลักษณะตามวัยความเหมาะสมที่สอดคล้องกับวัยเพื่อให้สามารถวางแผนกิจกรรมขั้นที่2ขั้นดีดูโดยใช้ LO Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิชาการงานอาชีพคณิตศาสตร์บูรณาการทักษะอาชีพกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ V Vocational Education การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น EExhibit การแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานการทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเวทีต่างๆขั้นที่3ขั้น4เช็คโดยใช้ A Assessment การประเมินผลขั้นที่4 A X โดยใช้ I Improvement การปรับปรุงพัฒนาอีการสรุปผลผ่านไม่ผ่านกิจกรรมบูรณาการตามหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆประเมินผลกิจกรรมตามระดับคุณภาพสะท้อนผลแต่ละกิจกรรมโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสี่ด้านโดยเฉพาะการมีงานทำมีอาชีพมาปรับประยุกต์ใช้จากการใช้ Alert AI Modelส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นโรงเรียนวัดวิโรจนารามได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จากการใช้ Alert AI Model ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายจนทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษาผู้เรียนที่จบออกไปมีงานทำมีทักษะแสวงหาความรู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสืบไป
ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะของโรงเรียนวัดวิโรจนารามนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ค่ะที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะลงสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้วันที่16พฤษภาคมค่ะ2567นะคะถือได้ว่าเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เลยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะรถติดตั้งแต่เวลาประมาณสักตีห้าครึ่งเลยนะคะก็เลยแบบอ๋อวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คุณครูที่จะตื่นเต้นเท่านั้นนะคะเด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยด้วยเพราะว่าการเปิดเทอมวันแรกนะคะก็จะเป็นอะไรที่อยากจะเจอทั้งเพื่อนนะคะอยากจะเจอทั้งครูกับบรรยากาศที่จะเข้าสู่ห้องเรียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะถือได้ว่าไหนๆก็เปิดเทอมวันแรกแล้วนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมาพบกับท่านผู้ชมค่ะเพื่อที่จะมอบนโยบายเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในช่วงนี้ค่ะเลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครูขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้รับชมรายการพระอัจฉาข่าวสพฐ.ที่เคารพรักทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Back to School นะครับเปิดเรียนภาคเรียนที่1ทับ2567ในวันนี้นะครับซึ่งสพฐ.ภายใต้การนำของท่านพลตรีเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลและก็ทีมงานพวกเราชาวสพฐ.นะครับมีความห่วงใยพี่น้องเพื่อนครูลูกๆนักเรียนอยากให้การเปิดเรียนในครั้งนี้ให้ทุกคนได้เกิดเป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการคือเรียนดีและมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้นำข้อห่วงใยและก็สิ่งที่เราจะต้องทำงานร่วมกันในช่วงเปิดภาคเรียน 1/67 นะครับให้มายังท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับชมรายการพระอาทิตย์เช้าข่าวสพฐ.ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับแต่เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ผมได้เรียนเชิญนะครับผู้ร่วมรายการที่อยู่ต่างเขตพื้นที่และอยู่ที่โรงเรียน2ท่านนะครับมาร่วมรายการกับเราด้วยท่านแรกคือครูส่งข่าวนะครับท่านรองสุรเนตรเนตรมุกนะครับรองสปป.ชุมพรเขต1นะครับมาร่วมกับเราด้วยนะครับท่านที่2ครูหมีที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับท่านรองเกรียงไกรนามทองใบนะครับผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราบากวิทยาสปป.นครพนมจะเป็นผู้เข้าร่วมรายการพร้อมกับผมด้วยนะครับในช่วงแรกอยากเรียนว่าภาคเรียนที่1ถ้าบวกเกียรตินี้นะครับเรามีความท้าทายและก็มีสิ่งที่จะต้องเตรียมการรองรับอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราเน้นย้ำเสมอว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกๆนักเรียนต้องทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจว่าเมื่อลูกของท่านได้ไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะเป็นสถานที่หนึ่งที่ดูแลความปลอดภัยทุกเรื่องทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้ผู้ปกครองมั่นใจนะครับว่าลูกไปโรงเรียนแล้วจะต้องปลอดภัยด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่หลายเรื่องนะครับล่าสุดในพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับเราก็พบว่ามีเหตุเพลิงไหม้มีเหตุระเบิดถังเก็บสารเคมีวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีช่วยได้กำชับมาที่สพฐ.ว่าให้เขตพื้นที่การศึกษาและก็โรงเรียนที่อยู่ในรัศมี30ถึง40กิโลเมตรนี่นะครับที่ห่างจากโรงงานนี่ให้เฝ้าระวังสุขภาพของนักเรียนและก็ครูว่าจะมีสารปนเปื้อนนะมีกลิ่นนะครับหรืออากาศที่มีสารเคมีปนเปื้อนมาหรือไม่ที่จะกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรก็ให้เฝ้าระวังและก็ถ้าเปิดเรียนแล้วยังมีกลิ่นยังมีความเสี่ยงก็ให้โรงเรียนสามารถปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับในเรื่องนี้ก็ฝากไปยังเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งสพม.ชลบุรีระยองแล้วก็สปป.ตราดนะครับช่วยติดตามสปป.ระยองแก้ไขนะครับเขต1ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ช่วยติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้ทางสปท.ก็ส่งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยของเราไปลงพื้นที่อยู่ 2-3 ครั้งแล้วนะครับเพื่อที่จะประสานกับหน่วยต่างๆให้การช่วยเหลือดูแลโรงเรียนของเราให้เปิดการเรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
เรื่องที่สองที่อยากจะฝากเน้นย้ำตอนนี้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของสารเสพติดนะครับตอนนี้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วว่าเราจะเข้มงวดกวดขันดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ให้เข้ามาในระบาดในชุมชนและก็ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนเองก็จะต้องเฝ้าระวังดูแลในเขตรอบรั้วโรงเรียนว่าจะต้องไม่มียาเสพติดไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในโรงเรียนต้องคอยสังเกตคอยตรวจตรานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในโรงเรียนก็จะกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะครับความปลอดภัยในการเดินทางท่านกระทรวงศึกษาธิการก็มีความห่วงใยนะครับว่าในบริเวณโรงเรียนนะครับหน้าประตูโรงเรียนเราควรจะต้องประสานกับทางตำรวจจราจรหรือชุดที่เกี่ยวข้องกับดูแลเรื่องการข้ามถนนของลูกๆนักเรียนนะครับเรื่องการจอดรถรวมทั้งรถตู้ที่รับส่งนักเรียนนะครับก็ต้องประสานประชุมพนักงานขับรถต้องการเข้าใจว่าขับรถสัญลักษณ์ของรถนะครับต้องมีความปลอดภัยที่สำคัญต้องไม่ทิ้งเด็กไว้ในรถหรือต้องไม่ลืมเด็กไว้ในรถอันนี้ฝากย้ำด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนมากถ้าเกิดลืมเด็กไว้ในรถแล้วไม่มีระบบเตือนเนี่ยอุณหภูมิสูงเด็กก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโรงอาหารเช่นกันนะครับในโรงเรียนก็จะต้องมีความสะอาดมีการระบายอากาศที่ดีนะครับเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือดูแลนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่นะครับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็เช่นกันนะฝากไปยังพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรว่าวันนี้ต้องตรวจสอบหนังสือเรียนนะครับที่เราจะต้องจัดหาให้กับนักเรียนตอนนี้มีครบแล้วหรือยังชุดฝึกต่างๆสื่อการสอนต่างๆก็ขอให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและก็จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้นะครับเรื่องที่เป็นความห่วงใยมากที่สุดก็คือปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิของโลกของเรานี่ร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าวันเปิดภาคเรียนแล้วเราก็ได้แจ้งเตือนไปทุกที่แล้วว่าถ้าอากาศสูงหรืออุณหภูมิสูงก็เช่นงดจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนหรืองดจัดกิจกรรมกลางแจ้งในบางวิชาเช่นพละศึกษานะครับลูกเสือที่จะต้องจัดกลางแจ้งก็อาจจะหาวิธีการอื่นนะครับและถ้าเปิดเรียนแล้วยังเห็นว่าอากาศร้อนมากก็อาจจะต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์หรือเรียนในรูปแบบอื่นเข้ามาแทนนะครับเรื่องของโควิด-19 ตอนนี้จากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่ามีแนวโน้มมาจากการระบาดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ฝากความห่วงใยไปยังทุกโรงเรียนนะผู้ในการโรงเรียนผู้การเขตคุณครูช่วยดูแลเฝ้าระวังมาตรการที่เราเคยใช้อยู่นะครับล้างมือเว้นระยะห่างนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าทุกท่านทำได้ดีที่สุดอยู่แล้วอีกโครงการหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีฝากเน้นย้ำคือโครงการสุขขายดีมีความสุขนะครับเน้นย้ำว่าต้องใช้หลัก5สอก็คือสะอาดนะครับทำความสะอาดให้ดีเราให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการต้องขอบคุณนะท่านรัฐมนตรีท่านฝากขอบคุณผู้ในการโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการทุกคนวันนี้ท่านทุกโรงเรียนเนี่ยเท่าที่รับทราบเนี่ยได้ปรับห้องน้ำให้สะอาดสวยงามนะครับพร้อมใช้มีความสะดวกสบายถูกสุขลักษณะเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆนะวันนี้นักเรียนมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขประชาชนก็มีความสุขลูกนักเรียนของเราก็จะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดสวยงามนะครับแล้วก็เปิดภาคเรียนนี้เราอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่นะครับวันนี้ผมได้เชิญคุณครูนะครับที่เป็นเจ้าของเพจต่างๆนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสารเช่นครูส่งข่าวนะครับครูหมีครูบ้านนอกครูวันดีนะครับครูอัปเดตครูอินดี้นะคุณครูรุ่งที่ว่าอีกหลายครูวันนี้เราเชิญเข้ามาเป็นทีมงานเพื่อที่จะช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่าสปท.ทำอะไรกระทรวงศึกษาธิการทำอะไรและท่านผู้บริหารสถานศึกษาผู้พี่น้องเพื่อนครูบุคลากรมีอะไรอยากจะสื่อสารกับทางสปท.ก็สามารถที่จะส่งผ่านทีมนี้ได้พวกผมยินดีที่จะรับฟังที่จะเป็นบุคคลสำคัญที่จะสื่อสารระหว่างสปท.ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเพื่อให้เราทำงานอยู่ร่วมกันแล้วก็ภายใต้แนวทางการเรียนดีและมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้ยังไปยังผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาขอให้พวกเราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างให้นักเรียนของเราได้เรียนดีและมีความสุขตลอดปีนี้นะครับและยืนยันว่าสปท.จะเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของขวัญกำลังใจและก็ทำให้ท่านทุกท่านได้มีความสุขกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปครับโอกาสต่อไปอยากให้ผู้มาร่วมงานกับร่วมออกรายการกับผมวันนี้สองท่านได้พบปากสักนิดหนึ่งท่านครูส่งข่าวก่อนท่านสุรนิชเชิญครับครับขอบพระคุณท่านเลขาธิการสปท.ครับในนามของที่รับบ
บทบาทเป็นสื่อกลางนะครับในเพจครูสูงข่าวนะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องส่งข่าวไปยังเพื่อนครูและก็บุคลากรในการศึกษาทุกท่านด้วยว่านะครับไม่ใช่แค่ส่งข่าวจากสพฐไปยังท่านนะครับซึ่งตัวเพจและตัวผมเองนี้ก็พร้อมที่จะส่งข่าวไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนหรือว่าความต้องการอะไรต่างๆนะครับที่ท่านจะทำให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ส่งข่าวนั้นกับไปยังที่สพฐแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐเนี่ยนะครับจะมีอะไรหลายๆอย่างดีๆนะครับที่ท่านสามารถศึกษาแล้วก็หากท่านมีนโยบายหรือมีข่าวต่างๆถ้าท่านอ่านเพียงข่าวจากการสรุปจากเพจต่างๆหรือว่าอ่านจากข่าวจากสื่อต่างๆนั้นนะครับมันจะไม่ชัดเจนเท่ากับการที่ท่านได้รับฟังการถ่ายทอดนโยบายการสื่อสารจากนโยบายจากทางผู้บริหารทางสพฐเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านส่งข่าวไปยังคุณครูทุกท่านว่าอยากให้เรานั้นมาติดตามรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐเพื่อที่จะได้เกิดความชัดเจนเกิดความเข้าใจในเรื่องของข้าราชการนโยบายต่างๆนะครับขอบพระคุณครับวันนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนครับครับอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ผมเชิญมาร่วมรายการกับพวกเราคือครูหมีครับเชิญครับครูหมีครับครับเรียนท่านเลขาธิการกปท.นะครับสำหรับเพจครูหมีนะครับก็อยากจะสื่อสารไปกับถึงพี่น้องเพื่อนครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ให้มาติดตามประชาสัมพันธ์สปท.นะครับเป็นเพจของท่านเลขาธิการแล้วก็เพจครูหมีนะครับก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวจากสพฐแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับแบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงถามตอบระหว่างผมกับท่านเลขาธิการนะครับในอนาคตนะครับเป็นช่วงถามตอบที่ช่วยให้คุณครูได้เข้าใจนโยบายต่างๆนะครับได้เข้าใจอย่างง่ายดายนะครับปกติผมก็จะทำคลิปตัดไปตัดมาระหว่างผมกับท่านเลขาธิการนะครับแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะทำสดร่วมกันทั้งสองคนนะครับก็เป็นการสื่อสารนโยบายจากท่านเลขาธิการนะครับไปสู่เพื่อนครูนะครับหรือเพื่อนครูมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษานะครับกับทางเพจผมก็ได้นะครับก็จะส่งเรื่องของท่านผ่านไปยังท่านเลขาธิการนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับตามนโยบายเรียนดีมีความสุขต่อไปครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้พบกับอีกหลายอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เราจะเชิญมาร่วมออกรายการกับพวกเราเราเน้นย้ำว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานของสปท.ในยุคใหม่นี่จะทำงานเป็น two-way communication มากขึ้นนะครับเราจะรับฟังเสียงจากครูจากผู้บริหารนะครับจากบุคลากรแล้วก็มาผสมผสานกับนโยบายจากข้างบนแล้วเราจะทำงานไปด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนดีและมีความสุขครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตพบกับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนโยบายนะคะที่มอบให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้กับเด็กๆของเราได้รับการศึกษานะคะอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้ช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสปท.ค่ะท่านดร.เกตทิพย์สุภาวนิชท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะพาเราไปดูการจัดการเรียนการสอนนะคะที่ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์กับซอฟต์พาวเวอร์งามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรับชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชรสพม.กำแพงเพชรที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Soft Power เป็นสื่อและสถานการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเอกลักษณ์ของการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นผ้าสวงอาหารนะคะของพื้นถิ่นไทยทรงดำและก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำทั้งดนตรีนาฏศิลป์
ถิ่นไทยทรงดำทั้งหมดนี้จะมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติให้เด็กได้มีการสื่อสารแล้วก็ซักถามกับผู้รู้โดยปราชุมชนสิ่งที่เราเห็นจะเป็นการคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กๆนะคะได้ซึมซับและหวงแหนความเป็นชาติพันธุ์ที่น่าภาคภูมิใจของพวกเขาสิ่งซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบในเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านการศึกษาและลงสู่การปฏิบัติตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลและก็ภายใต้การนำค่ะของท่านเลขาธิการกปท.ว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเรียนอย่างสร้างสรรค์พัฒนาขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะดิฉันนางสาวอิสณีมีแก้วและดิฉันนางสาวพัชราพรทองพุทธนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา2จองแทงเพชรสหวิทยาเขตพหลสัยค่ะขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการสอดคล้องกับการผลักดันไทย 5F Soft Power นำเสน่ห์ของวัฒนธรรมของกิจกรรมงานวิถีไทยทรงนำประจำถิ่นผ่านสารกิจกรรมคือ F1 Festival เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำว่ามีศิลปะวัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นเอกลักษณ์F2 Food จะพาไปชิมและเรียนรู้วิธีการทำอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำและ FTF Fashion จะพาชมความสวยงามของผ้าสิ้นเสื้อก้อมผ้าเปียวที่เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยกระดุมของชาวไทยทรงดำนะครับจะเป็นลายดอกผักบุ้งนะครับเป็นเม็ดเงินนะครับจะนิยมติดเป็นถ้าจะเป็นมงคลเนี่ยจะเป็นเลขขี้นะครับกระดุมเนี่ยจะสื่อถึงความมีฐานะร่ำรวยนะครับยิ่งติดมากก็จะมีฐานะร่ำรวยครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นเรียกว่าเสื้อฮีนะครับด้านนอกเนี่ยก็จะใส่สำหรับงานอวมงคลนะครับส่วนด้านในจะเป็นอีกลายนึงใช้สำหรับงานมงคลครับค่ะสำหรับกิจกรรมชุมนุมงานวิถีไทยทรงดำประจำถิ่นของโรงเรียนแล้วนะคะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบ active learning ค่ะซึ่งเราจะใช้การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนค่ะครับแล้วก็เรามีการสร้างนะครับกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผนวกกับวิถีท้องถิ่นนะครับของชาวไทยทรงดำซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับของชาวประชาสันเพื่อให้นักเรียนนะครับเกิดความรักแล้วก็ความหวงแหนในอัตลักษณ์ของตนเองครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับป่าชาวบ้านของชาวไทยทรงดำกันค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือคุณป้าเรืองประชาไทยทรงดำตำบลประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณป้าเรืองจะสอนพวกเราทำอาหารของชาวไทยทรงดำวันนี้พวกเราจะทำอะไรกันบ้างหรอคะนักจุบแกงน้อส้มตำเจี๊ยวลานแล้วทำไมเราถึงต้องทำอาหาร3อย่างนี้ล่ะคะเพราะมันเป็นประเพณีของไทยทรงดำ
ปีละครั้งก็คืออาหาร3อย่างนี้นะคะก็จะเป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำค่ะเอาไปร่วมในการทำอาหารนะคะ1ปีมี1ครั้งด้วยกันค่ะงั้นพวกเราเริ่มทำกันเลยไหมคะได้เลยค่ะและสำหรับเมนูแรกนะคะคุณป้าเรือนจะสอนเราทำอาหารเมนูอะไรกันคะผักบุ้งขั้นตอนแรกทำอะไรคะต้มปลาต้มปลาก่อนขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากการต้มปลาก่อนค่ะจากนั้นขาตะไคร มะแขว้งผักบงหัวฟักกี้แล้วก็กระหล่ำการเป่าแคนค่ะของไทยทรงดำก็จะเป็นแบบขึ้นแบบตีกตันกันอยู่นะ
ขึ้นเหมือนนี้ต่อไปไม่จะเป็นโรงเรียนของเรามีนักเรียนมากกว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำมีวัฒนธรรมและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นิยมสวมเสื้อผ้าสีดำมีความเชื่อความศรัทธาแบบดั้งเดิมเช่นพิธีเสนเรือนปัดตรงมีวัฒนธรรมอาหารที่เรียบง่ายใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมที่นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนรุ่นหลังต่อไปขอบคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่พาเราไปดูการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะที่เป็นเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ที่ถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ค่ะรวมไปถึงวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่นะคะของชาวไทยทรงดำนะคะรวมไปถึงประเพณีต่างๆทั้งดนตรีทั้งนาฏศิลป์รวมไปถึงขอบคุณนะคะปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้กับเด็กๆด้วยเพื่อเป็นการทำให้เด็กๆนั้นได้มีความรักแล้วก็หวงแหนนะคะในความเป็นเราอยู่ณทุกวันนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงชวนคิดชวนคุยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับท่านดร.ทีพวังคณันท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะเลยค่ะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการลดภาระการประเมินที่เป็นทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นทั้งนโยบายเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะคะของสปท.ภายใต้การบริหารงานของท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในเรื่องราววันนี้ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะณภัทรอินทรุณนะคะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในช่วงชวนคิดชวนคุยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องลดภาระการประเมินของสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่นะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะทั้งในระดับสพท.เองนะคะแล้วในระดับพื้นที่นะคะก็คือท่านดร.ทีพวังคณันท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านดร.สุภสินภูศรีโสมนะคะท่านผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและท่านดร.อำนาจเหลือน้อยนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ค่ะตามที่ทุกท่านได้รับทราบกันแล้วนะคะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะได้มีการขับเคลื่อนนะคะนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะซึ่งมุ่งเน้นในการลดภาระนะคะลดภาระทั้ง2ด้านก็คือลดภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองค่ะซึ่งสโลแกนในการทำงานของท่านนะคะก็คือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะก็คือให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีการร่วมมือกันร่วมใจกันนะคะดำเนินการในการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะทั้งระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่การศึกษาด้วยรวมถึงสถานศึกษาด้วยนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการลดภาระนะคะซึ่งในส่วนของสตผ.เองนะคะทางสพท.นะคะได้มอบหมายให้ดำเนินการในการลดภาระการประเมินของสถานศึกษานะคะตามนโยบายควิกวินในข้อที่4ค่ะซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนดำเนินการนั้นนะคะสพท.เองได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือน่าจะเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วนะคะก็จะขออนุญาตท่านรองเลขาธิการนะคะว่าจากการที่สตผ.เองนะคะได้พยายามขับเคลื่อนนะคะทั้งบริบทของสำนักในส่วนกลางนะคะในเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงพยายามถ่ายทอดนโยบายนะคะลงสู่เขตพื้นที่ด้วยนั้นณตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะท่านรองมีข้อสั่งการหรือมีแนวทางเพิ่มเติมนะคะที่ทั้งอยากจะให้ในส่วนของเขตพื้นที่อะค่ะแล้วทางโรงเรียนเองเนี่ยได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะให้การดำเนินการได้มีความ
บรรลุผลนะคะได้สำเร็จเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อะค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านรองค่ะก็ต้องขอบคุณท่านนภัสนะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็รับฟังเรื่องชวนคิดชวนคุยในวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์นะครับแล้วก็ทีมบริหารของกระทรวงซึ่งได้พยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการเรียนดีและมีความสุขของเด็กๆภารกิจก็คือลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนลงแล้วก็ลดภาระครูลงลดภาระครูเราทำหลายเรื่องมากครับทั้งเรื่องของการอะไรนะบริหารจัดการเรื่องหนี้สินการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับลดภาระในการความเป็นห่วงเป็นใยอะไรก็ตามจุดสำคัญอันนึงคือลดเรื่องการรายงานสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยครับเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการติดตามผลความสำเร็จในการดำเนินงานในอดีตเนี่ยเรามีสำนักอยู่20กว่าสำนักเนี่ยก็มีการติดตามทุกสำนักเพราะว่าแต่สำนักก็มีงบประมาณที่มีโครงการแล้วก็มีภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันกับเขตก็จำเป็นที่จะต้องได้รับรายงานทีนี้พอรายงานต่างคนต่างรายงานเนี่ยก็เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็บางเรื่องเป็นข้อมูลที่รายงานครั้งเดียวแล้วมาใช้ได้หลายที่เนี่ยก็ยังไม่เกิดการบูรณาการชัดเจนวันนี้ทางเราซึ่งสพท.เราเนี่ยนะครับหมายถึงสำนักต่างๆแล้วก็ทีมบริหารกรมเนี่ยที่นำโดยท่านเลขาธิการท่านธนุวงศ์จินดาแล้วก็ทีมบริหารเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนจุดนี้เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้ครูไม่จำเป็นจะต้องรายงานซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นการรายงานยังคงจำเป็นแต่เมื่อรายงานส่วนใดแล้วเนี่ยกรมเองก็จะบูรณาการในการเอาข้อมูลต่างๆกลับมาเพื่อประมวลรวมกันในภาพของกรมโดยสำนักติดตามนะครับดังนั้นการเก็บข้อมูลก็จะเกิดความซ้ำซ้อนลดลงอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นประกอบกับแผนประชาการต่างๆแล้วก็ตัว PMQA 4.0 ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้กระบวนการนี้สอดคล้องกันทุกระดับนะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารมากขึ้นอันนี้ก็ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติยุทธที่6ด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นการประเมินแล้วก็ลดภาระลงไปโดยที่เท่าที่ทราบทางสำนักติดตามได้ใช้กระบวนการ 3L แล้วก็แนวทาง6ลอซึ่งนี่เดี๋ยวอาจารย์ท่านสุภสินจะอธิบายผมได้ลงลึกกว่านะครับทั้งกระบวนการเนี้ยเราให้สำนักทุกสำนักได้มาคุยกันแล้วก็แค่เดียวกันทางสทพ.ก็ทำ OBEC Poll ขึ้นมาโดยที่ทำให้เราทราบว่ามีเนื้องานที่มันจะต้องรายงานอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เราก็พยายามปรับแนวทางลงนะครับจากเดิมเนี่ยให้มันกระชับขึ้นทีนี้พอทำแล้วเนี่ยเชื่อว่าสพท.หรือเขตพื้นที่ก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมีการมีเวลาในการลงไปดูแลทีมงานข้างล่างเพื่อลดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือการทำงานที่น่าเป็นห่วงของโรงเรียนได้มากขึ้นครับอันนี้คือกรอบคิดหลักของกระบวนการนี้ครับขอบพระคุณท่านรองค่ะสำหรับแนวคิดนะคะในเชิงบริหารซึ่งท่านได้มีความชัดเจนนะคะทั้งกับพวกเราทั้งในส่วนของสำนักติดตามที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนกลางด้วยนะคะแล้วในเขตพื้นที่ค่ะซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมานะคะการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาเนี่ยเราได้เริ่มต้นจากการที่ทำ OBEC Poll นะคะสำรวจผลการลดภาระของข้าราชการครูนะคะจากความที่เห็นว่ามีภาระงานไหนบ้างที่ท่านมองว่าเป็นภาระนะคะซึ่งมีผลการตอบเข้ามาถึง441เรื่องซึ่งทางคุณครูมองว่าเป็นภาระงานที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนซึ่งทางสพท.โดยสำนักติดตามเองนะคะก็ได้นำความคิดเห็นจากท่านส่วนนี้นะคะก็มากำหนดเป็นรูปแบบแนวทางอย่างที่ท่านรองได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามีรูปแบบ 3L โมเดล 3L ก็คือการลด
ลดภาระการประเมินนะคะทั้ง3ระดับเป็นไปพร้อมกัน L ที่1ก็คือในระดับส่วนกลาง L ที่2คือระดับเขตพื้นที่ L ที่3ก็คือในระดับสถานศึกษานะคะซึ่งต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันถึงจะสามารถลดภาระตามนโยบายได้นะคะแล้วจากผลการดําเนินการที่ผ่านมานะคะทั้งตอนนี้ก็คือประมาณครึ่งปีนะคะหรือเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วในความคิดของท่านรองนะคะซึ่งได้กํากับติดตามนะคะสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงอะค่ะในระยะที่ผ่านมาเนี่ยท่านลองคิดว่าผลการลดภาระที่ได้ดำเนินการไปอะค่ะมีผลการดำเนินงานที่เป็นน่าจะประสบความสำเร็จหรือพึงพอใจแค่ไหนอย่างไรคะก็ขอทราบความคิดเห็นจากท่านรองในส่วนนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานของสำนักทุกสำนักนะครับรวมถึงทีมงานฝ่ายเลขาหลักของสำนักติดตามที่ขับเคลื่อนและอย่างเข้มข้นและจริงจังซึ่งวันนี้น่าจะมีตัวอย่างของทีมเขตที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าภาระงานลดลงอย่างไรบ้างและแบบไหนจำนวนเรื่องทั้ง441เรื่องที่ได้ประเมินได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเนี่ยครับที่ลงมาที่เขตเนี่ยมีจำนวนที่สทผ.เก็บค่อนข้างเยอะทีเดียวจาก100กว่าเรื่องตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ40กว่าเรื่องแล้วก็ตัดลงไปอีกแล้วก็เหลือ20กว่าประเด็นที่จะเก็บจากเขตความหมายคืออะไรครับความหมายคืออะไรที่สำนักต่างๆรายงานแล้วและมีเป็นประเด็นสอดคล้องกันวันนี้ทุกสำนักคุยกันแล้วว่าตัวที่เก็บเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่สอดคล้องกับใช้ได้หลายหน่วยเนี่ยก็จะเก็บทีเดียวจุดเดียวแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันทีเดียวความหมายคือไม่ได้หมายความไม่เก็บนะครับข้อมูลจำเป็นต้องเก็บเนื่องจากการใช้งบประมาณต้องมีรายงานแล้วก็มีผลผลิตตามกำหนดของงบประมาณนั้นๆดังนั้นการเก็บเนี่ยยังมีความจำเป็นครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าไม่ได้ว่าเลิกเก็บนะครับแต่เก็บแล้วเนี่ยแทนที่ข้างบนจะไม่เวลาคุยกันและต่างคนต่างใช้แล้วไปขอจากเขตอย่างเดียววันนี้ข้างบนจะจับมือและคุยกันมากขึ้นว่าเราเก็บอะไรมาบ้างแล้วมาแบดูกันแล้วก็มาแชร์กันความหมายคือไม่ต้องไปเก็บที่เขตซะทุกเรื่องยกเว้นตัวไหนที่จำเป็นต้องรีเช็คหรือว่าก็จะเหลือจำนวนปริมาณเนี่ยลดลงอย่างมากมายผมว่าเกิน 50% นะจำตัวเลขไม่ผิดเนาะก็ต้องขอบคุณทีมสทผ.ที่มุ่งมั่นทำงานเรื่องนี้และจนมันเกิดผลอย่างที่ว่าครับก็เป็นที่พอใจของทีมบริหารทั้งท่านเลขาธิการแล้วก็ทีมท่านอื่นๆนะครับเท่าที่คุยกันผลการลดภาระการประเมินนะคะที่เราได้พยายามขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง3ระดับนะคะก็อยากจะถามความคาดหวังนะคะจากท่านรองว่าจากการดำเนินการมาทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะเราต้องการผลสำเร็จนะคะของนโยบายนะคะที่สุดท้ายแล้วอะค่ะว่าสพทขับเคลื่อนแล้วเราอยากคาดหวังอะไรจากสิ่งที่เราดำเนินการนะคะท่านรองความคาดหวังเนี่ยเราก็คาดหวังว่าพอเราประสานงานละเอียดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทีมงานเราทุกระดับที่ทำงานต้องควรจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานซ้ำซ้อนแล้วก็ลดโหลดงานซ้ำซ้อนลงนะครับประสิทธิภาพในการจัดการสอนนี่น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าสามารถที่จะมีเวลาเหลือในการทำงานทำเตรียมการสอนได้มากขึ้นนะครับรวมถึงพัฒนาองค์กรเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของทีมบริหารกระทรวงเรื่องเรียนดีมีความสุขซึ่งหมายความว่าเรียนได้อย่างดีแล้วก็ทุกคนมีความสุขครับไม่ใช่แค่ว่าเรียนแล้วต้องเรียนดีหมายถึงภาษาอังกฤษใช้คำว่า happy learning ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรียนดีทุกคนต้องเรียนดีแต่ทุกคนเรียนได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้มันกระบวนการที่เกี่ยวข้องหมดก็จะมีความรู้มีความสุขร่วมกันทั้งครูและนักเรียนปลายทางที่เราคาดหวังครับก็ขอบพระคุณท่านรองมากค่ะก็ชัดเจนนะคะในระดับท่านผู้บริหารระดับสูงของเรานะคะซึ่งท่านได้ร่วมขับเคลื่อนกับเรามาอย่างเสมอมานะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านรองในช่วงนี้นะคะแล้วจากการต่อยอดจากการขับเคลื่อนในส่วนกลางนะคะส่วนต่อไปที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนก็คือในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านดร.สุภสินภูศรีโสมนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะได้มาแชร์นะคะชวนกันคุยนะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนณตอนนี้ค่ะในเขตพื้นที่การศึกษาเรานะคะสถานศึกษาของเราอะค่ะได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการนะคะและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.ค่ะในส่วนการขับเคลื่อนของระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศนั้นนะครับทางสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้ประชุมชี้แจงนะครับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเราก็ขอให้ทางเขตนะครับได้รายงานในระบบปักหมุดสารสนเทศในช่วงวันที่5ถึงวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าภาพรวมเนี่ยหลายเขตก็รายงานเข้ามาได้อย่างดีแต่ก็มีบางเขตที่รายงานแล้วยังไม่ชัดเจนข้อมูลอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทีมของสำนักติดตามได้มาวิเคราะห์นะครับพบว่าจากการที่ข้อมูลในการรายงานการลดภาระนี่ยังไม่มากพอเนี่ยอาจจะเกิดสาเหตุหลายประการสาเหตุแรกอาจจะเกิดจากการที่เราสื่อสารเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาว่าไม่ตรงกันระหว่างสพท.กับเขตพื้นที่หรืออย่างที่สองเขตพื้นที่กับโรงเรียนอาจจะเข้าใจว่าให้สพท.ทำลดเฉพาะระดับสพท.ก็เลยการขับเคลื่อนก็เลยอาจจะยังไม่เด่นชัดหรืออย่างที่สามทางเขตพื้นที่เองไม่เข้าใจในการที่จะลดตาม 3L 6 ลของพวกเรานะครับก็เลยทำให้การรายงานยังไม่ชัดเจนแล้วที่สำคัญก็ช่วงเวลาที่เราทำความชี้แจงเนี่ยในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยมันก็กระชั้นชิดนะครับซึ่งผมเข้าใจดีในประเด็นนี้จึงเห็นว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาเน้นย้ำซ้ำเติมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขตพื้นที่เนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับและที่สำคัญมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขตเองมองว่าลดเต็มที่แล้วนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เราจะต้องมาเรียนรู้จากเขตที่ประสบผลสำเร็จนะผมใช้คำว่าประสบผลสำเร็จซึ่งเราได้เชิญมาวันนี้เราได้เชิญมาเป็นตัวอย่างจากท่านนะครับอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการซ้ำในวันนี้ครับส่วนของความเชื่อมโยงนะคะท่านผอ.จากการดำเนินการทั้งระดับส่วนกลางนะคะระดับเขตพื้นที่แล้วลงไปสู่สถานศึกษาค่ะทางสำนักติดตามเองเนี่ยณตอนนี้ค่ะมีแนวทางหรือเป็นข้อเหมือนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะค่ะที่อยากให้ทางเขตพื้นที่หรือทางสถานศึกษาค่ะได้ร่วมมือร่วมใจกันลดภาระกับเราอะค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.ครับในส่วนของสำนักติดตามนะครับการที่จะประสานงานไปยังโรงเรียนโดยตรงเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับเพราะนั้นการลดภาระของโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องประสานผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่จะเป็นคนขับเคลื่อนก็คือท่านผอ.เขตพื้นที่และทีมงานเราอยากจะให้ท่านผอ.เขตได้เน้นย้ำกับโรงเรียนว่าโรงเรียนก็สามารถลดภาระได้ในหลายๆเรื่องและอยากให้สะท้อนกับพวกเราว่าเรื่องไหนที่จะลดได้มากกว่านี้นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้ทั้งโรงเรียนทั้งเขตและสพท.มีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับค่ะก็ขอบพระคุณท่านผอ.มากๆนะคะสำหรับความก้าวหน้าเรียกว่าความก้าวหน้าแล้วกันนะคะกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของเขตพื้นที่ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วนะคะและเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการมากขึ้นนะคะในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองนะคะจากข้อมูลที่ท่านผอ.ได้บอกแล้วว่าเราได้ให้เขตพื้นที่นะคะมีการรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบปักหมุดสารสนเทศนะคะซึ่งเราก็พบว่ามีหลายเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่มีการดำเนินการค่อนข้างเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถเป็นแนวทางให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้นะคะซึ่งแต่ในวันนี้เราก็จะขออนุญาตนะคะก็เหมือนเป็นผู้แทนเขตพื้นที่นะคะที่เราได้มีการคัดเลือกขึ้นมานะคะก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3นะคะโดยท่านผอ.ดร.อำนาจเหลือน้อยนะคะท่านก็จะมาแชร์แนวคิดนะคะแนวคิดร่วมกันนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.ค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางสพท.นะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับมานำเสนอเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเป็นการนำเสนอในเรื่องที่เราทำนะครับในเรื่องที่เราทำจริงนะครับในเรื่องของการลดภาระการประเมินนะครับขออนุญาตนำเสนอเป็น PowerPoint ด้วยนะครับคือในการเริ่มลดภาระการประเมินนะครับของส
ุพรรณบุรีเขต3ของเราเนี่ยเราคิดเป็นในเรื่องของนะลักษณะของโมเดลการขับเคลื่อนนะครับเรียกว่า Triple A นะครับ Triple A model Triple A เนี่ยก็คือในเรื่องของ administrative ก็คือการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเนี่ย A ที่2ก็คือในเรื่องของaccessory นะครับ accessory ก็คือว่าเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เราต้องมีความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของ data ต่างๆอันนี้เราต้องมีความพร้อมและ A ที่3ก็คือในเรื่องของ attitude ก็คือทัศนคติอันนี้สำคัญที่สุดนะครับสำคัญเพราะว่าถ้ามีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการประเมินนะครับมันจะเป็นในทิศทางที่เราจะสามารถลดภาระได้นะครับส่วนในเรื่องของ6ประเด็น6ลอนะครับประเด็น6ลอของเราก็คืออย่างประเด็นแรกในการลดเลิกโครงการและกิจกรรมที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทำอย่างไรครับสำนักงานเขตทำก่อนครับท่านสำนักงานเขตทำก่อนทำโดยการบูรณาการนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งหมด42โครงการพอมาปีใหม่นี้นะครับลดเหลือ29โครงการแต่โครงการเนี่ยเราไม่ได้ลดแล้วทำให้ประสิทธิภาพเราลดน้อยลงเขาเรียกว่าไม่ใช่ลดจำนวนแต่แล้วก็เพิ่มขนาดโครงการแต่ไม่ได้ลดภาระแต่เพิ่มประสิทธิภาพของงานนะครับเพราะนั้นในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ในเรื่องของโครงการเนี่ยเราอีเมนเซอร์เราเนี่ยเราได้ถึง 96% นะครับเพราะนั้นโครงการต่างๆเนี่ยสามารถตอบในเรื่องของอีเมนเซอร์ได้นะครับเพราะนั้นในรอที่2นะครับรอที่2ก็คือในเรื่องของการลดปริมาณการจัดเก็บนะครับปริมาณก็คือประเด็นที่เราจัดเก็บจากสถานศึกษานะครับโดยข้อมูลเนี่ยเรามีการวางแผนการดำเนินการของข้อมูลของเรานะครับโดยข้อมูลเนี่ยระบุประเด็นเรามีการวางแผนตั้งแต่แรกนะครับที่เป็นการบริหารจัดการเรื่องของประเด็นของเอกสารต่างๆแจ้งประเด็นของเอกสารต่างๆในสำนักงานเขตนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราจะเก็บในสถานศึกษานะครับตัวอย่างเช่นการประเมินความพอเพียงของอาคารเรียนในการจัดเก็บของการเรียนการสอนนะครับข้อมูล DMCข้อมูลอาคารเรียนจากระบบ OBEC Asset นะครับหรือข้อมูลการนิเทศนะครับคือเราทำพร้อมๆกันแล้วเราแจ้งไปที่สถานศึกษาแล้วก็แจ้งไปที่ของกลุ่มต่างๆเพราะนั้นตรงนี้มันจะลดโดยตรงโดยโรงเรียนทำยังไงครับโรงเรียนก็จะลดของเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับในรอที่3นะครับก็จะเป็นลดการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาซึ่งก็ตามแนวนโยบายของสปท.พอดีนะครับคือลดการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาคือเราวางการเก็บข้อมูลทุกอย่างให้เป็นระบบนะครับโดยบอกไปเลยว่าข้อมูลของแต่ละอย่างต้องการอะไรแล้วลิงก์ข้อมูลกันเช่นการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลนะครับของระบบ DMC ของ Schoolmeet ของ CCT นะครับการจัดทำบัญชีต่างๆเราจะให้สำนักงานเขตนะเราจัดทำบัญชีครับนะครับแล้วก็จับทำฐาน Big Data ของเราตัวอย่างเช่นข้อมูลของ HRMS ข้อมูลของนักเรียน DMC ข้อมูลอาคารเรียนข้อมูลของ OBEC Asset นะครับเพราะนั้นโรงเรียนก็จะเข้าใจเรานะครับพอโรงเรียนเข้าใจเราปุ๊บเราโรงเรียนก็จะลดภาระในการส่งข้อมูลให้เราเพราะว่ามันจะไม่ซ้ำซ้อนซ้ำซากนะครับเหมือนที่สปท.ต้องการนะครับซึ่งก็สนองนโยบายนะครับในเรื่องของรอที่4นะครับก็คือยกเลิกการรายงานนะครับในรูปแบบกระดาษการเขียนระแบบกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์นะครับสำนักงานเขตของเราเนี่ยสามารถที่จะผมเคยเป็นผอ.โรงเรียนเนาะนะครับผมเคยเป็นผอ.โรงเรียนมาก่อนเพราะนั้นเราจะบอกมีหนังสือด่วนที่สุดมาอีกแล้วนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็พอมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตเราก็จะรู้เลยว่ามันต้องผ่านรองผ่านผอ.กลุ่มเพราะนั้นเราจะเซ็นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ครับสำนักงานเขตของสุพรรณบุรีเขต3จะส่งหนังสือผ่านอิเล็กทรอนิกส์แต่อันไหนที่จะต้องเป็นข้อกฎหมายที่จะเป็นกระดาษเราก็ทำตามนั้นนะครับไม่เราไม่ได้ว่าทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเราดูกฎหมายเป็นหลักด้วยนะครับเขาเรียกว่าออนไลน์สู่อนาคตนะครับลดเอกสารกระดาษนะครับในรอที่5นะครับในเรื่องของการลดของในเรื่องของการรองรับการประเมินนะครับ
เรามีบันได3ขั้นรองรับการประเมินนะครับก็คือกำหนดตอนแรกเลยครับผมกำหนดมาตรการบังคับเลยครับมาตรการบังคับหมายความว่าไงคือการเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของนี้มันรวดเร็วไม่ได้นะครับเราเหมือนบังคับเลยบอกว่าถ้าผอ.เขตหรือรองผอ.เขตลงไปเพื่อประเมินหรือตรวจอะไรไม่ให้หรูหราแต่นะครับแต่เราบอกก็ต้องแต่ต้องตรงกับตัวชี้วัดการประเมินนะครับไม่ใช่ว่าจะไปประเมินเรื่องนี้แต่เอาเด็กมาลำหรือเอาเด็กมาจัดสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่แต่ต้องตรงตามประเด็นที่ประเมินนะครับบันไดขั้นที่2เราคือสร้างทัศนคติพอทำอย่างนั้นเสร็จไปนะครับเราก็เปลี่ยนทัศนคติสร้างทัศนคติเมื่อทำเป็นประจำมันจะเป็นทัศนคตินะครับโรงเรียนก็สร้างความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าผอเขตไปนะมันต้องตรงประเด็นนะครับเรื่องนี้ก็ดูเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเป็นบันไดขั้นที่3ก็คือวัฒนธรรมขององค์กรนะครับโรงเรียนก็เปลี่ยนวัฒนธรรมตามองค์กรตามเรานะครับคือเรามองเป้าที่ชัดเจนถ้าเรามีเป้าที่ชัดเจนโรงเรียนก็รู้เป้าของเราว่าเราทำอะไรนะครับเขาเรียกว่าบันได3ขั้นสู่การเปลี่ยนแปลงขูดกระพี้ออกครับดูให้เห็นแก่นอย่างเดียวนะครับทีนี้พอบันไดข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือลดความซ้ำซ้อนความถี่ของการนิเทศนะครับเราทำแล้วครับเราไม่ได้ว่าไปประเมินเปิดเทอมเนี่ยฮะทุกครั้งเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะไปประเมินบอกว่าพอเปิดไปได้1วัน2วันจะไปประเมินแล้วผมไม่ใช่นะครับที่สุพรรณบุรีเขต3เราเอากตปน.ลงทีเดียวแล้วลงแล้วได้ข้อมูลทุกตัวเช่นกตปน.เนี่ยเป็นการนิเทศในเรื่องของวิชาการแต่เราบอกว่าไปแล้วเอาข้อมูลในเรื่องของไฟฟ้าข้อมูลในเรื่องของซ่อมแซมในเรื่องของอาคารสถานที่และในเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วเวลาเราลงนิเทศเนี่ยผมก็ได้บอกศึกษานิเทศทุกคนถ้าลงไปในพื้นที่เนี่ยคุณต้องได้ข้อมูลของเรื่องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับคือออกนิเทศไม่ใช่ออกบ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วนิเทศก็เป็นการนิเทศที่สามารถได้ผลของการติดตามเรื่องอื่นไปด้วยพอได้มาสมมุติได้เรื่องว่าอ้าวโรงเรียนเนี้ยมีเรื่องของหลังคาพังนะครับก็ให้มาบอกกลุ่มนโยบายและแผนถ้ามันเป็นอะไรจริงสามารถลงไปได้เขาเรียกว่านิเทศบูรณาการลดเวลาลดการเดินทางนะครับเพิ่มการออนไลน์เพื่อประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นนะครับในสิ่งที่ดำเนินการของสุพรรณบุรีเขต3นะครับผมต้องบอกว่าที่ทางสปท.ได้วางแนวทางในการดำเนินการเราทำครับเพียงแต่ว่าการจัดระบบให้ชัดเจนแล้วก็ความชัดเจนแล้วก็มองเป้าหมายให้ชัดเจนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตต้องทำอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะมีความชัดเจนที่สุดครับก็ชัดเจนที่สุดนะคะสำหรับการดำเนินการของสุพรรณบุรีเขต3นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะและทางสถานศึกษาด้วยนะคะนำไปปรับใช้ทำไมต้องปรับใช้เพราะว่าแต่ละบริบทพื้นที่ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันสวท.ไม่ได้บังคับให้ทุกท่านนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องดำเนินการไปแนวทางเดียวกันแต่เรามีแนวทางหลักให้แต่ในแต่ละบริบทนะคะสามารถปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับท่านได้ก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อลดภาระของคุณครูร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ใช้เวลากันพอสมควรนะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทีพวังคณานนะคะท่านรองเลขาธิการทั้งดร.สุภสินภูศรีโสมนะคะและท่านดร.อำนาจเหลือน้อยนะคะที่ได้สละเวลามาพูดคุยกับพวกเรานะคะก็ต่อไปก็เป็นช่วงของรายการอื่นๆนะคะซึ่งก็ขอเชิญท่านรับชมต่อไปได้สำหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็คือช่วงชวนคิดชวนคุยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงโมเดลของการลดภาระในเรื่องของการประเมินตามบริบทของพื้นที่นะคะโดยเราได้เห็นภาพโมเดลของสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรี3ไปแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผอ.อำนาจเหลือน้อยด้วยรวมไปถึงท่านดร.ทีพวังคณันค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านสุภสินภูศรีโสมค่ะท่านผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณพี่เกื้อณภัทรอินทรุณด้วยค่ะผู้ดำเนินรายการในช่วงของชวนคิดชวนคุยทำให้เราได้เห็นภาพบริบทของการดำเนินงานที่เรานั้นจะร่วมกันในการลดภาระให้
ให้กับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะมากขึ้นแต่ว่าในส่วนอื่นจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะในแต่ละช่วงค่ะว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อเป็นการลดภาระให้กับคุณครูนะคะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ยังมีการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองด้วยแต่จะเป็นประเด็นใดๆก็คงต้องติดตามกันแล้วก็จะมีการนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันอย่างเรื่อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะกับรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทของเราเนี่ยเราได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่ายุคใหม่เลยค่ะแบบมีส่วนร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเราก็ได้เห็นหน้าค่าตาไปแล้วนะคะว่าวันนี้สำหรับแขกรับเชิญสำคัญของเราเนี่ยนะคะที่จะมาอยู่ในช่วงรายการนี้ของเรานะคะก็ได้เจอกันในช่วงต้นรายการพร้อมกับท่านเลขาธิการกปท.ไปแล้วค่ะคราวนี้สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็น2ท่านนี้ที่เราได้พบปะเจอกันแต่ว่าเราไปเจอกันอีกครั้งนึงค่ะกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง2ท่านกับเราในช่วงนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงส่งนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจากนี้ไปในช่วงพฤหัสเช้าข่าวสปอตฮอเนี่ยนะครับจะมีเป็นช่วงเล็กๆช่วงเรานะครับซึ่งตอนนี้ชื่อรายการเราก็ยังอุบไว้ก่อนนะครับยังอุบไว้ก่อนซึ่งจะเป็นการพูดคุยเป็นการสื่อสารทีมสปอตฮอทางสปอตฮอเองเรายังต้องการเพจต่างๆนะครับที่จะมาเป็นสีสันเป็นการสื่อสารในเชิงของนโยบายไม่ใช่แค่ไปทางเดียวเป็นเหมือนที่ท่านเลขาบอกนะครับว่าจะเป็นการสื่อสารแบบ two way นะครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพียงแค่จะส่งข่าวจากสปทไปยังเรานะครับผมก็พร้อมที่จะรับข่าวจากคณะครูเหล่านั้นมาสื่อสารกับท่านเลขาหรือว่าทางสปทโดยตรงน้องๆทุกคนก็เช่นกันก็เป็นพื้นที่สื่ออีกพื้นที่นึงนะครับที่คุณครูอย่างเราได้มีบทบาทนะครับช่องทางนี้เหมือนเป็นสะพานหนึ่งนะครับระหว่างครูกับสปทนะครับที่จะได้มาแบ่งปันแบ่งเบาหรือพูดคุยเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องมีความสุขเรื่องความทุกข์ของคุณครูนะครับเราก็จะเป็นสะพานที่จะสื่อสารไปกับสปท.ทุกวันนี้นะครับทางกระทรวงทางสปท.นะครับก็ได้เปิดโอกาสมีช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างครูนะครับสู่สปท.แล้วก็ระหว่างสปท.กลับมาสู่ที่ครูนะครับผมก็เป็นช่องทางนึงนะครับในเพจครูหมีนะครับที่ยินดีนะครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนำนโยบายสู่การปฏิบัติหรือจากการปฏิบัติของครูแล้วมันเกิดปัญหานะครับก็นำสิ่งเหล่านั้นนะครับย้อนกลับขึ้นมาที่สปท.นะครับพื้นที่นี้ OBEC Channel นะครับชื่อรายการเราอุบไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายนะครับก็อยากเรียนให้คุณครูและบุคลากรได้มาติดตามนะครับทาง OBEC Channel แล้วก็รายการของเราครับแล้วก็สุดท้ายนี้การที่เราบ่นกันเนาะการที่เราบ่นกันในโลกโซเชียลต่างเดี๋ยวนี้นะครับสามารถผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้เข้าไปถึงปัญหาเราโดยตรงนะครับโดยท่านไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีช่องรายการที่ขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนคณะเพจต่างๆเรามาเป็นกระบอกเสียงนะครับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆทีนี้พอเราได้รับโอกาสได้มีโอกาสเปิดสภามันเปิดแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนคุณครูเราทุกคนนะครับมาใช้สภาตรงนี้นะครับใครมีเรื่องทุกข์ร้อนทุกเนื้อร้อนใจต่างๆนะครับยกเว้นเรื่องเงินแต่เรื่องเงินก็รับอยู่นะครับสถานีแก้หนี้ก็ไปสถานีแก้หนี้นะครับเราก็สามารถสื่อสารกันได้โดยตรงซึ่งเหมือนบางสัปดาห์นะครับทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวจะมีเพจต่างๆนั้นเข้ามาพบปะเข้ามาส่งข่าวมาส่งข่าวบอกเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับซึ่งผ่านช่อง OBEC Channel นี้นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงสั้นๆนะครับไปยังที่คุณครูที่กำลังสมัครสอบครูผู้ช่วยนั่นเองเนาะนะครับคดีเราไปดูปัญหาหลายท่านที่เราอยากจะสอบออนไลน์สมัครสอบออนไลน์กันนะครับแล้วสปท.ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเป็นสอบออนไลน์โดนใจทุกพวกเราหลายๆคนนะครับซึ่งปัญหามันก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฝากย้ำอีกนิดรอบนึงว่าในการสมัครนั้นอย่าทุกคนอย่านิ่งนอนใจว่าคุณชำระเงินไปแล้วแล้วเราจะมีสิทธิ์สอบเลยอยากให้เราไปตรวจสอบสถานะยังมีเวลาอัปโหลดเอกสารเพิ่มนะครับฝากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สปท.ปรับเป็นยุคใหม่ไปหมดแล้วนะครับเราต้องการอะไรนะครับเราอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นในสปท.โดยมีผ่านเพจผ่านสื่อต่างสุดท้ายสปท.จัดให้เราฉะนั้นเมื่อเราได้รับการจัดสรรอะไรต่างๆให้แล้วนะครับก็เพื่อตอบสนองให้พวกเรามีความสุขนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกๆคนทำหน้าที่อย่างมีความสุขครับครับอยากฝากอีกอย่างนึงนะครับอย่าให้แสงไฟจากโทรศัพท์สว่างกว่าอนาคตนะครับฉะนั้นอ่านหนังสือนะครับว่าที่ครูช่วยทั้งหลายครับ
โอเคนะครับครับสำหรับคลิปแรกของช่วงสั้นๆนะครับที่คณะเราได้มีโอกาสมาพบปะคณะครูในช่อง OBEC Channel ก็คงดีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นประเด็นเนื้อหาอะไรค่อยติดตามกันนะครับฝากอีกครั้งนึงนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง OBEC Channel นะครับซึ่งเป็นการพูดคุยกันมันจะชัดเจนกว่าการไปอ่านจากเพจจากโทรศัพท์ต่างๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มหล่อทั้งสองท่านเลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้ามีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกับสปท.นะคะก็สามารถผ่านได้ทั้งในเพจของครูส่งข่าวแล้วก็เพจครูหมีด้วยเพื่อเป็นการสื่อสารแบบ2ทางแล้วก็รับรองเขาว่าข้อมูลเนี่ยส่งตรงถึงครูอย่างแน่นอนแต่ก็อุบชื่อรายการกันไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต้องมาติดตามกันค่ะว่าหนุ่มหล่อทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเราไปต่อกันในช่วงของข่าวติดเทรนด์กันบ้างสำหรับข่าวติดเทรนด์ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะข่าวติดเทรนในวันนี้นะคะพบกับประเด็นข่าวน่าสนใจของกระทรวงศึกษาธิการและแวดวงการศึกษาของเรานะคะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พบกับเรื่องธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ค่ะธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์คือการสะสมโดยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกันโดยสามารถนำผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำงานอาชีพหรือการฝึกอบรมทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้โดยราชกิจจานุเบกษาวันที่30เมษายนพุทธศักราช2567ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาลงนามโดยพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติและผลักดันไปสู่การดำเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้นำผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้มาสะสมเทียบโอนและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณวุฒิการทำงานและการศึกษาต่อซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วยความเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงานการเรียนรู้และการฝึกอบรมใหม่ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดอายุรวมทั้งสร้างโอกาสให้แรงงานและประชาชนทั่วไปได้เพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะใหม่นำไปสู่การยกระดับวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลังจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567โดยมีดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคือนายชนาธิปทุยแปรผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเพื่อหารือรับฟังการนำเสนอร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษาในระบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งหลังจากประชุมดังกล่าวสปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับปรุงร่างประกาศและนำเสนอในการประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่2ในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยในส่วนของสปท.ต้องมีการเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบร่างประกาศและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศใช้ต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาต้องดำเนินการจัดทำประกาศภายใน30วันนับถัดจากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการค่ะพบกับข่าวติดเทรนด์นะคะได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ค่ะเวลา 10:30 ก็จะมีการแถลงข่าวธนาคารในกิจในภาพของกระทรวงศึกษาธิการยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยค่ะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันกับภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการสุขาดีมีความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1กันบ้างนะคะว่าภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางช่อชบาชื่นบานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1หลังจากที่ได้รับนโยบายโครงการสุขาดีมีความสุขจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการกาสาขั้นพื้นฐานในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ได้ตระหนักที่จะนำเอานโยบายสู่การปฏิบัติจึงได้เริ่มต้นที่จะปรับปรุงห้องน้ำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน114แห่งขอเชิญทุกท่านได้เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ได้เลยค่ะสุขาดีมีความสุข